มันเหมือนไข่มุกจริงๆเขาใหญ่ได้มากกว่านี้สวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้ผมพามาที่นี่เลยสวนธนพรสวนที่ปลูกฝรั่งไส้แดงอยู่แถวนนทบุรีไซน้อยจริงๆก็อยู่ใกล้บ้านผมแล้วแต่เพิ่งเห็นพี่เขาโพสก็เลยวันนี้ขออนุญาตเขามาถ่ายในสวนของพี่เขาก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันข้างในดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างข้างในเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไร่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครโอเคครับเดี๋ยวตามรับชมกันได้ในคลิปเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันวันนี้อยู่ที่ไร่ธนพรนะครับพามาดูฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันเนาะอันนี้พันธุ์อะไรนะครับพี่ไข่มุกแดงมันเหมือนไข่มุกจริงๆเขาใหญ่ได้มากกว่านี้อันนี้ต้นกี่ปีแล้วพี่อันนี้ได้ประมาณปีครึ่งชิมเลยเดี๋ยวชิมเลยชิมเลยบอกเลยสาธยายเลยนี่ก็ได้กินหลายพันนะอันนั้นหงเปาเสือออกรสจะออกเปรี้ยวแต่รสจัดกว่าถ้าคนชอบรสจัดอะไรอันนี้อร่อยอันนี้จะหวานนุ่มๆนะไข่มุกแดงครับอร่อยมาก ผมไม่เคยกินสายพันธุ์อื่นเลยพี่นอกจากกิมจูเนี่ยตอนที่สวนปลูกแต่กิมจูนี่ก็ไม่กี่เดือนนะคุณสายน้อยที่กำลังดังๆกันอยู่ในเฟซไลน์นี่ก็ปลูกไม่กี่เดือนเนี่ยออกรุ่นแรกเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวพอลูกใหญ่เดี๋ยวพี่ก็โพสต์อีกเหมือนกันผู้สากับมะนาวที่สวนผมปลูกไม่ได้เลยพี่เพราะแมลงในตัวที่กินใบอะแมลงที่นี่ไม่มีนะแต่ฝรั่งเนี่ยไม่มีแมลงเลยกลับกันฝรั่งผมไม่มีแมลงวันทองเลยแต่ตระกูลพุทรากับมะนาวส้มอะไรพวกนี้ปลูกไม่ได้เลยพาไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าเพชรน้ำหนึ่งที่ล็อกไว้ให้ลูกหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเพราะวันนี้ลูกค้าเยอะมากตัดไปลูกกิโลแล้วหมดแล้วผมก็มาซะเย็นด้วยแกไม่ทันตอนนี้ก็ต้องเหลือล็อกเอาไว้ให้เลยค่ะเพราะว่าต้องเทสลูกค้าเหมือนกันว่าจะมาสี่โมงเดือนนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ต้องถามลูกค้าอันนี้ประมาณเนื้อที่ประมาณกี่งานเนี่ยครับพี่เฉพาะตรงโซนฝรั่งว่าด้วยยังมีอีกนะฝรั่งอ่ะอ๋อครับมีอีกครับมีอีกอันนี้เป็นสวนมะนาวเดิมที่ว่าแตงโมดังๆเนี่ยเคยกินยังเนี่ยยังเลยครับกินแต่กิมจูเนี่ยแตงโมเอานะอันนี้คือฝรั่งแตงโมอันนี้คือฝรั่งแตงโมทีนี้ปลาเตี้ยหาให้กินกันปลาเตี้ยรู้ว่าได้ไหมคือผมมีอยู่แปลงหนึ่งที่ลองปลูกอ้อยแล้วไม่โอเคผมก็กำลังจะโละหลังฝนเนี่ยมันจะลงฝรั่งกินที่ลูกไม่ดีเซ็ตจะหวานไหมลูกสวยน่าจะอยู่ข้างบนนี่นะสองลูกใหญ่รุ่มๆนี่นะลองกินนี่ลองกินดูนั่นดูลูกอย่างนี้นะนี่ดูลูกที่มันแบบมันไม่สมบูรณ์อ่ะลูกที่มันไม่ดีอ่ะเนี่ยลองดูไม่ฉีดยาจริงๆไม่มีการฉีดยาลองโอ้ไส้เสียไม่เป็นไรพี่ป้าฝาดไส้ก่อนลองเอาแค่ลองเอาแค่ลองอันนี้ฝรั่งแตงโมเนาะเอาแค่ลองพอมันหอมอ่ะแค่หอมนะนี่เลยนำเสนอที่ว่าดังๆเพชรน้ำหนึ่งอันนี้หอมมากหอมกว่าตัวหนุนแต่นุ่มมันเนี่ยแหละต้องแยกให้ได้โอ้ยนี่จะดีก่อนนะนี่คือเพชรน้ำหนึ่งสวยมากครับนี่คือเพชรน้ำหนึ่งอันนี้คือตระกูลไส้แดงทั้งหมดตระกูลไส้แดงทั้งหมดที่จะทำตระกูลไส้แดงทั้งหมดเดี๋ยวพี่เอาแต่นี่เดี๋ยวขอไว้ให้เขาจะไปเชียงใหม่ฝากข้อให้ชิมนะครับเหมือนกันแต่ขออนุญาตว่าเอาอันนี้เขียนแว๊บเนี่ยคือไม่ฉีดยานะกินแบบนี้นะไม่ฉีดยาแล้วเราลองดูว่าไอ้ที่เขาบอกฝรั่งไม่ดีฝรั่งไม่สมบูรณ์มันเป็นอีท่าไหนแล้วมันรสชาติจะเปลี่ยนไหมเอางี้เลยนี่แดงเหมือนกันอุ้ยตายลูกรวงหมดเลยเห็นไหมนี่ลูกรวงเสียดายแดงๆเลยครับขอเตะทิ้งหน่อยตัวนี้จะเด่นมากตัวนี้เด่นมากแต่อยู่ในตระกูลรสจัดกว่าจัดกว่าพวกนั้นนะจัดกว่าจริง
พอย้อนแสงแล้วมันจะสีสวยมากสวยสวยตัวผมว่ามันอยู่ที่เราปลูกเราดูแลมากกว่านะใช่การดูแลสำคัญสุดถ้าเข้าใจต้นไม้ให้น้ำสม่ำเสมอไหมให้ปุ๋ยไหมคุณปลูกแบบไม่ให้ปุ๋ยนี่อันนี้คือธรรมชาติสุดๆเลยธรรมชาติของพี่เลยอันนี้คือหวนหงอันนี้คือหวนหงนะธรรมชาติของเราสุดๆกินไปเถอะมาแล้วให้ได้กินถ้ามีก็ได้กินอันนี้คือหวนหงคือยังไม่ทันกินเลยเหาะกินแบบกินดีมากอ่ะหวนหงสวยมากเลยครับหน้าปลูกหน้าลงทุนตอนนี้ตามตลาดไม่มีไม่มาสวนไม่ได้กินหรอกร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยทั้งร้อยไม่ได้กินเนี่ยเดี๋ยวให้คุณเรากลับไปเดี๋ยวเก็บอันนั้นไว้ให้เขาจะไปฝากที่ญาติเขาที่เชียงใหม่สองสามลูกแล้วกิ่งพันธุ์นี่ประมาณกิ่งพันธุ์เนี่ยอ่ะถ้ากิ่งอย่างเงี้ยกิ่งแบบเนี้ยใหญ่แบบเนี้ย300ใหญ่ยาวไปเลยปลูกได้เลยก็คือลงแล้วปลูกได้เลยใช่ปลูกได้เลยถ้าซื้อเป็นร้อยก็มานั่งคุยกันอาจจะลดหรืออาจจะแถมแล้วแต่ต้องคุยกันเพราะว่าอันนี้ทํา45วันถึง50วันเลย50วันไปยิ่งดียิ่งแก่งเล็กลงมาหน่อยก็250ที่จะขายอยู่ประมาณนี้แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยราคาโด่งจริงแต่ตอนนี้มันดรอปลงมาเยอะอันนี้คือตอเพาะเม็ดปกติทั่วไปตอของฝรั่งขี้นกบ้านเราต้นไม่ตายหากินเก่งครับถ้าใครจะพาไปแปลงนี้จะกินอย่างอื่นนะที่ตรงนี้ไปดูที่โรงหินเพิ่งได้เห็นของจริงก็ที่นี่เขามาเห็นของจริงจริงพูดได้แล้วบางคนอะน้องๆมาอย่างเงี้ยจะมีหลายความคิดเห็นมากพี่ส่วนนั้นเขาเป็นนี้ส่วนบอกว่าเอาเขาเป็นไกด์ไลน์ดีไหมเนาะเราอย่าไปยึดว่าอุ้ยเนี่ยทำดีส่วนธนครส่วนนี้ทำดีอย่าไปยึดเพราะว่าแต่ละที่อะไม่เหมือนกันดินแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันการให้ปุ๋ยก็ไม่เหมือนกันบางที่ก็ให้ปุ๋ยไอ้นี่นะอะไรอ่ะโยกตัวหน้าโยกตัวหลังอะไรของเขาอ่ะ ที่ไม่ถนัดปุ๋ยพวกนั้นที่จะใช้สูตรเดียวสูตรเสมออันนี้ก็ใช้น้ำหมักไปละอันนี้คือหงพี่เพื่อนหงมี่ที่กำลังมาแรงในตอนนี้นี่คือเพื่อนหงมี่นะอันนี้คืออายุ5เดือนยังไม่เต็มแต่ลักษณะการปลูกของพี่อยู่ที่กิ่งเล็กกิ่งใหญ่ที่เราปลูกแต่อายุเดือนเนี่ยเท่ากันแต่โตไม่เท่ากันอันนี้5เดือนไว้ลูกได้แล้วอันนี้พี่เก็บลูกไปแล้ว2ลูกเกือบกิโล9ขีดโอ้อันนี้5เดือนนี่ใหญ่มากเลยอันนี้เราปลูกไซส์ใหญ่ไงไซส์เม็ดนะปลูกไซส์ใหญ่เลยเนี่ยไซส์กิ่งมามันก็จะใหญ่แบบนี้เลยครับเนี่ยได้กิ่งมาใหญ่ๆนี้เลยแล้วพี่ปลูกคือจะได้อันนี้แต่ถ้าไซส์เล็กมาเนี่ยคืออันนี้เนี่ยคือกิ๋วเลยพี่เล่เลยเนี่ยคือ5เดือนถามว่าบางคนบอกว่าพี่5เดือนไว้ลูกได้ไหมได้แต่คุณต้องดูด้วยว่าคุณปลูกไซส์ขนาดไหนต้องดูสภาพต้นนะว่าพร้อมหรือเปล่าแล้วคุณดูว่ามันดกขนาดนี้ดกบ้าบอป่ะดกมากพี่ดกบ้าบอพี่ชอบโพสนะพี่บอกมันดกบ้าบอมันดกมากมายแล้วพี่บอกพี่ขี้เกียจเด็ดทิ้งเพราะพี่ทำงานเยอะพี่เหนื่อยเวลาหอนมาเด็ดมันทิ้งหมดเนี่ยเปิ้ลของมีทั้งหมดเนี่ยเปิ้ลของมีเนี่ยเปิ้ลของมีอะจริงๆราคากิ่งแพงแต่พี่ก็ขาย300ลวดเหมือนกันไม่สวยก็ผมว่ามันก็ดกพอๆกับกิมจูริมจูก็ดกอันนี้แล้วบางคนเขาบอกตัวนั้นไม่ดกตัวนี้ไม่ดกหงส์ปอซื้อไม่ดกโอ้โหเพิ่มเมื่อเห็นของจริงมันก็ดกมากมันก็ดกอะมาดูของปอซื้อไม่ดกมาว่ากันว่าต้องหาพยานนะสวนหนูมันเป็นโอ้โหพี่จะรู้มั้ยล่ะคนนะเป็นวิธีปลูกวิธีดูแลไม่เหมือนกันนะแล้วจะให้มันดกเหมือนกันได้ไงเนี่ยคือเพื่อนของมี่อันเนี้ยประมาณ8เดือนตัวเนี้ยประมาณ8เดือนคือจำเป็นต้องใส่วงอย่างนี้ไหมพี่หรืออันนี้มันจากมะนาวเก่าไม่จำเป็นเดี๋ยวไปพาไปดูลงดินอันเนี้ยมันเหลือจากมะนาวเก่าเหลือจากพ่อมะนาวแล้วก็เราไอเดียเราก็ดีเหมือนกันแฟนพี่ปลูกในนี้ลองดูทีนี้มันเกิดได้ผลขึ้นมามันดีขึ้นมาเนี่ยดูผงเปล่าสีเนี่ยดูแล้วกิ่งเขาสมบูรณ์มากเนี่ยดูแล้วใครถามว่าทำไมมันไม่โดทำไมมันร่วงแล้วจะตอบถูกไหม
เนาะจะตอบได้ไหมเอาจริงๆนะต้องมาดูด้วยตัวเองอะอย่าไปฟังเสียงอย่าไปฟังคนอื่นเล่าลือเสียงเล่าอ้างเดี๋ยวพาดูส่วนนี้มีหลายช็อตครับมีเยอะของพี่อ่ะโอ้ดูทานได้นะฝรั่งอ่ะเนี่ยเนี่ยหวนหงดกมากเนี่ยหวนหงดกมากลูกยังไม่แก่ด้วยเนี่ยอันนี้ไซส์ถ้าไซส์ลูกเขาถ้าสมบูรณ์เต็มที่นี่โหเจ็ดแปดขีดยังมีเคยได้แต่ถามว่าใหญ่ไปทำไมอ่ะใช่บางคนเห็นใหญ่ไม่กล้ากิน3ลูกโลก็โห3ลูกโลก็6ลูกละ50บาทอ่ะใช่ที่ยิ่งได้น้อยลูกเขาคิดว่าแพงไปใหญ่เลยทีเนี้ยโอ้โหความดุของลูกใครบอกฝรั่งแสดงไม่ดกมาดูที่นี่เลยใครบอกไม่ดกเอาไปประกันใครบอกไม่ดกมาดูของจริงที่สวนนี่ครับโอ้โหนี่ต้นนี้กี่เดือนนะพี่5 เดือนเป็นร้อยอ่ะเราเอาไซส์อ่ะมาไซส์ใหญ่มาสูงเมตรหนึ่งเมตรกว่าเนี่ยปลูกไปเลยบำรุงแล้วบ้านปลูกใหม่ๆต้องบำรุงรักษาดูแลฮะถ้าคุณไม่ดูแลเขาจะโตได้ไงอ่ะใช่โอ้ลูกค้าพี่โพสจะดกจังเลยทำไมผมซื้อของพี่ดีนะเขาซื้อของพี่ไปแล้วไม่ออกลูกพี่บอกมันเป็นไปได้ไงพ่อของพี่จะดกพี่ก็ว่าเขาเนี้ยนะแต่ใบเขาหนากับพวกกิมจูนะใบเขาสวยกว่าเยอะเลยเขามันก็แล้วแต่คุณลักษณะกันไปนะมันบางอย่างถ้าเขาฉีดยาให้ปุ๋ยมากใบมันก็แข็งก็หนานะมันก็เป็นนะลงดินต้องขยันถอนหญ้าข้อเสียคือต้องขยันถอนหญ้าแต่อันนู้นมันไม่ต้องมันใส่ปุ๋ยก็คืออยู่ในวงมันสบายมากมันไม่ต้องเผื่อแผ่เพื่อนถูกไหมแต่เรื่องเจริญเติบโตพอกันพอกันนะอยู่ที่เราให้ปุ๋ยอะเนาะใช่อยู่ที่เราดูแลอย่าไปเน้นว่าเออไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ที่เราดูแลเดี๋ยวจะพากินอันนี้นี่ครับทาบอันนี้ชมพูพันทิพย์ทาบที่ต้นเลยชมพูพันทิพย์อันนี้แหละคือเกี่ยวทาบชมพูพันทิพย์ไม่น่าแก่ดูความดกนะเนี่ยดูยังห่อไม่เสร็จตามห่อไม่ทันคือถ้าซื้อไปแล้วเราไม่ได้ติดป้ายเนี่ยดูจากลูกเล็กนี่รู้ไหมพี่ถ้าซื้อไปดูแล้วไม่ถ้าซื้อไปแล้วดูใบอ่ะรู้พอรู้ถ้าต้องให้ใบสมบูรณ์นะใบให้เขางามแล้วใบจะต่างเนี่ยดูอันนี้แตงโมใบจะต่างอ่ะสังเกตดีๆใบจะต่างเนี่ยแตงโมใบจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเพชรน้ำหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้คือชมพูพันทิพย์มันมีความหยาบความอะไรไม่เหมือนกันนะใช่ถ้าดูจริงๆเลยนะถ้าเราแม่นอ่ะเราดูทุกวันเนี่ยพี่สองปีเนี่ยดูเนี่ยอ่ะชมพูพันทิพย์เนี่ยโอ้โหนี่เด็ดลูกไว้ให้ลูกค้าดูสาวอาทิตย์ลูกค้ามาสาวอาทิตย์มีกระปุกนี่กิ่งเดียวนี่ถ้าแม่ผมเห็นในแม่ผมห่อทั้งเอาถุงครอบเลยแม่ผมแบบผมบอกไม่รู้กี่เที่ยวเหลือแค่นี้มันไม่ใหญ่แล้วกิ่งมันจะหักแล้วมันไม่ใหญ่แล้วถามว่ามันก็ไม่ได้คุณภาพผมว่าไม่รู้จะบอกยังไงแล้วแม่มันเสียดายได้ลูกเดียวสองลูกก็แย่แล้วเนี่ยห่อได้ลูกเดียวอย่าโอ้โหแม่อย่าบอกแม่อย่าโม้ไอ้บอกไส้แดงไม่ดกครับไม่ได้คุณภาพเนี่ยพี่ไปลงเนี่ยเนี่ยลงเติมเยอะยังขยายไปเยอะลงเติมไม่ให้กินเลยเพราะมันไม่แก่อดกินไปไม่เป็นไรครับพี่รู้แล้วอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมาไปแน่หวานหมดไม่กลัวเนี่ยพี่ทำเนี่ยกินของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ทำเส้นเดียวเนี่ยพี่ก็ขาย300เล็กหน่อยก็200เนี่ยถ้าเล็กเลยอย่างเงี้ยมีกิ่งเดียวบางทีก็200ไม่ได้ว่าแพงอะไรเลยคุณไปซื้อตุ้มตอนก็200แล้วตุ้มตอนต้องไปชำทำไม่เป็นเสี่ยงตายทำอีกเดือนนึงกว่าจะปลูกได้อันเนี้ยคือไปแล้วปลูกได้เลยแล้วพี่ขาย300เนี่ยพี่ขายแล้วดูจะกิ่งเบลอเบลอถ้าเป็นทาบอย่างเงี้ยมันเป็นรากแก้วมันจะให้ผลผลิตช้ากว่าป่ะพี่มือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเห็นป่ะ3เดือน4เดือนอันนั้นคือทาบทั้งหมดเลยทาบทั้งหมดเลยไม่มีตอนเพราะพี่ทาบขยายเองหมดเพราะครั้งแรกพี่ก็ซื้อทาบมาพี่ซื้อตอนมาแค่ไม่กี่ต้นแล้วไปดูต้นตอนกับต้นทาบพี่ทาบพี่ซื้อต้นตอนมาไม่เกิน10ต้นงามเท่าของกิ่งทาบพี่ไม่ได้อยากปลูกก็ต้องมาดูนะมันอยากลงมันก็ลงทุนมันก็ต้องมาศึกษาก่อนเนาะใช่เธอจะลงทุนก็ต้องศึกษาครับผมก็วันนี้พามาดูสวนฝรั่งไส้แดงของสวนธนพรเนาะเมื่อกี้ก็อยู่กับพี่ธนพรเลยครับมาเดินตัวรอบสวนเลยมาดูให้เห็นกับตาเพราะว่าผมมีความคิดว่าผมจะเปิดแปลงใหม่ที่เป็นฝรั่งไส้แดงก็วันนี้ก็เลยพามาดูที่สวน
ให้เห็นของจริงๆกันก็อยากเห็นด้วยผมเองก็อยากรู้ด้วยว่ามันน่าทำขนาดไหนพอวันนี้ได้รับความรู้จากพี่เขาเต็มๆเลยก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาเจาะฝรั่งตระกูลฝรั่งคลายแดงเป็นแต่ละคลิปเลยเผินหงมี่อะไรพวกเนี้ยก็คือฝรั่งแตงโมก็1คลิปไปเลยคือให้รู้กันไปเลยว่ามันดกจริงไหมมันแล้วมันรสชาติเป็นยังไงลักษณะต้นลักษณะใบเป็นยังไงก็เนี่ยครับจริงๆก็มันจริงๆก็อยู่ใกล้บ้านมากแต่เพิ่งเห็นพี่เขาในกลุ่มชมรมคนปลูกฝรั่งแห่งประเทศไทยเนาะก็เลยขออนุญาตเขาเข้ามาดูพี่เขาน่ารักมากให้ความรู้ไม่มีกักเลยเดี๋ยววันนี้ผมมาเย็นมาหน่อยด้วยก็เลยได้เท่านี้ครับเดี๋ยวไว้นัดกับพี่เขาทีแล้วก็มาถ่ายละเอียดทั้งในเช้าเลยก็วันนี้ก็พามาทัวร์สวนฝรั่งไฟแดงที่อร่อยมากครับนี่พี่เขามีของฝากมาให้ด้วยนะก็เดี๋ยวหาวันแล้วก็นัดกับพี่ครั้งทีมาทำคลิปละเอียดทีเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไล่คำกวีเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ก็จากกันไปวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณสวนธนพรมากครับพี่ธนพรนะเนาะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับฝรั่งไส้แดงฝรั่งที่มาจากไต้หวันนะเนาะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ